ก็แบบว่ายังแย่อยู่เลยค่ะมันก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่แต่ก็ยังแต่มันก็ดีขึ้นอยู่แต่หนูก็อยากให้มันดีขึ้นกว่านี้ค่ะอยากให้แบบหนูเหมือนที่หนูเคยใช้ชีวิตปกติแต่ก็อยากให้หนูกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ไปนู่นไปนี่ได้เหมือนคนอื่นเขาเหมือนเดิมอะค่ะนี่แหละค่ะสภาพร่างกายสภาพจิตใจนี่แหละค่ะค่ะไปโรงเรียนได้ไหมไปโรงเรียนก็ไม่ได้ค่ะแต่จบแล้วก็แบบก็ไม่ได้จบเหมือนเพื่อนเพื่อนเขาจบกันก็ไม่ได้จบพร้อมเขาเงี้ยค่ะสภาพแบบนี้ค่ะหนูมันเข้าใช่ค่ะสภาพหน้าตามันหนูก็ไม่กล้าใช่ค่ะออกไปไหนเขาไม่กล้าออกไปไหนค่ะอยู่แต่บ้านไปก็ไปแค่หาหมอไปล้างแผลเครียดไหมก็เครียดค่ะเพราะว่าแบบอยากออกไปใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นเขาบ้างแต่ก็ออกไปไม่ได้อยากวิงวอนให้คนมาช่วยค่ะแบบว่าช่วยให้ผู้ใจบุญขอให้ผู้ใจบุญช่วยหนูหน่อยช่วยให้หนูกลับเป็นเหมือนเดิมแบบว่าช่วยทำให้หนูทำได้ทำสัญญกรรมแบบช่วยให้หน้าหนูกลับเป็นเหมือนเดิมให้หนูใช้ชีวิตปกติเหมือนคนอื่นเขาบ้างอะค่ะเวลาเขาอยู่คนเดียวเงี้ยแม่ก็พยายามไม่อยากให้เขาอยู่คนเดียวกลัวเขาคิดมากเพราะว่าแม่น่ะอยากให้เขาได้ออกไปใช้ชีวิตเหมือนปกติที่เขาเคยใช้เพราะเขาคนเคยออกไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยค่ะไปหาเพื่อนหาอะไรอย่างงี้ได้แต่ตอนเนี้ยน้องอ่ะไม่กล้าออกไปไหนค่ะไม่กล้าแม้แต่ไปเจอหน้าเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะสุดๆเลยค่ะเหมือนตายทั้งเป็นน้องไม่สามารถไปใช้ชีวิตได้เหมือนที่เขาเคยใช้นะพี่แม่สงสารลูกทุกวันน่ะแต่แม่ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะแม่อยากให้น้องได้กลับไปใช้ชีวิตแบบถึงไม่ 100% ก็แบบ 90% ก็ยังดีอย่างเงี้ยค่ะได้เขาแบบออกไปไหนมาไหนคนจะได้ไม่ต้องมองไม่ต้องแบบสงสัยไม่ต้องแบบมองเหมือนเขาเป็นแบบเขาแบบเขาไม่สามารถออกไปได้นะพี่ลำพังหนูอะแต่ก่อนหนูทำงานก็พอได้ใช้ได้กินส่งลูกเงี้ยค่ะแต่ว่าพอน้องเป็นเงี้ยหนูก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะพี่ต้องดูเขาอย่างเงี้ยค่ะใช่มันโหดร้ายนะพี่มันโหดร้ายมากมันไม่ใช่มนุษย์เลยนะคะทำแบบเนี้ยเขาโหดร้ายกับลูกหนูมากเลยอะแบบทำกันอย่างอื่นจะดีกว่าแบบอย่างเงี้ยเขาตายทั้งเป็นเขาไม่สามารถไปไหนมาไหนอย่างที่เขาเคยไปได้ปกติอย่างเงี้ยค่ะไปหาเพื่อนก็ไปไม่ได้คดีนี้นะครับทางพนักงานอัยการจังหวัดนางรองเป็นโจทยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลนะครับในข้อกล่าวหาที่หนักทีเดียวนั่นคือพยายามฆ่านะครับในตอนแรกเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแก่จำเลยทั้งสองเพียงทำร้ายร่างกายให้ได้รับอันตรายสาหัสนะครับแต่ว่าทางอัยการเขียนว่าพฤติการที่จำเลยทั้งสองทำเนี่ยนะครับด้วยการเอาน้ำกรดใส่ที่คู่ถังนะครับสองคู่ถังไปสาดใส่บริเวณใบหน้าของน้องเนี่ยนะฮะซึ่งอาจได้รับอันตรายแก่ชีวิตนะครับก็เลยสั่งสอบเพิ่มนะครับพร้อมกับให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มนำสู่การฟ้องต่อศาลในข้อหาพยายามฆ่านะครับซึ่งถือว่ามีอัตราโทษที่หนักเลยทีเดียวนะครับในทางคดีเนี่ยนะครับผมเข้ามาดูแลน้องตั้งแต่แรกตั้งแต่เกิดเหตุใหม่ๆกระทั่งนำสู่การจับกุมผู้ร้ายทั้งสองนะครับจำเลยทั้งสองเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งสำนวนนะครับพนักงานสอบสวนก็รวบรวมพยานหลักฐานที่ผมมีความเชื่อว่ามีความครอบคลุมหนักแน่นนะครับสามารถที่จะเอาผิดกับจำเลยทั้งสองได้แม้คดีเนี่ยนะครับทุกท่านครับทางจำเลยทั้งสองจะให้การปฏิเสธในชั้นของการคุ้มครองสิทธิ์ในวันที่21ธันวาที่ผ่านมานะครับถึงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับศาลจะนัดอีกครั้งในวันที่16มกราคมปีหน้าซึ่งเป็นวันที่คู่ความทั้งสองฝ่ายจะต้องมาตรวจพยานหลักฐานของแต่ละฝ่ายนะครับพร้อมทั้งกำหนดวันนัดสืบพยานอย่างไรก็แล้วแต่ครับแม้จำเลยจะให้การปฏิเสธผมเชื่อว่าพยานหลักฐานที่ทางตำรวจรวบรวมมานะครับส่งต่อให้อัยการฟ้องเนี่ยนะฮะสรุปแล้วเนี่ยนะครับพยานหลักฐานมีความหนักแน่นมีความมั่นคงนะครับสามารถจะเอาผิดจำเลยทั้งสองได้ในทางคดีผมไม่ได้ห่วงนะครับเพราะมั่นใจว่าพยานหลักฐานเท่าที่รวบรวมมาอยู่ในสำนวนเนี่ยนะครับเพียงพอที่จะเอาผิดจำเลยทั้งสองได้